โควิดไม่หยุดแค่นี้โควิดเชื้อไม่มีวันตายขึ้นอยู่กับว่าคุณจะยอมอยู่หรือไม่อยู่กับมันและเมื่อทางการจีนตัดสินใจโดยเฉพาะสีจิ้นผิงฟันธงว่าไม่ขออยู่กับมันก็จะต้องเกิดภาวะล็อกดาวน์เป็นครั้งเป็นคราวกลับมาล็อกไปล็อกมาและตอนนี้ปักกิ่งเองก็ต้องกลับมาสู่ภาวะล็อกดาวน์ครั้งใหม่เพราะว่าไปพบคลัสเตอร์ที่อยู่ในบาร์หรือคลับแห่งหนึ่งแต่สิ่งที่จะพูดต่อไปตรงนี้แน่นอนมันเกี่ยวกับเรื่องของการใช้นโยบายซีโร่โควิดคือการไม่อยู่ร่วมโควิดจนในที่สุดอีเกียโมเดิร์นเทรดของเฟอร์นิเจอร์ชนิดที่แบบ DIY ประกาศปิด2สาขาในจีนแผ่นดินใหญ่ครับถามว่าการปรับตัวของธุรกิจเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบสมัยใหม่ดั้งเดิมหรืออาจจะเป็นเชนต่างๆในลักษณะของโมเดิร์นเทรดเนี่ยนะฮะอีเกียก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจเฟอร์นิเจอร์นะครับที่เรียกว่าเป็นโมเดิร์นเทรดของเฟอร์นิเจอร์ที่คุณสามารถจะซื้อและไปประกอบได้เองเรียกว่า DIY Conceptชื่อดังจากประเทศสวีเดนและทุกวันนี้เขาก็ลองโอ้โหใหญ่โตมีเครือข่ายเข้าไปเยอะแยะมากมายบ้านเราก็มีนะฮะอีเกียที่บางนานะอีเกียที่บางบัวทองนี่แล้วก็มีอีเกียแบบไซส์ขนาดย่อลงมาหน่อยใจกลางเมืองนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแต่ว่าอีเกียเนี่ยก็สนใจในเศรษฐกิจของแถบเอเชียมาหลายครั้งหลายคราแล้วก็พยายามเข้าไปเปิดในตลาดใหม่ๆเช่นจีนแผ่นดินใหญ่มาตลอดเวลาอีเกียเนี่ยนะครับเข้าไปเปิดธุรกิจในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนับตั้งแต่ปี1998คือหลังจากที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินต้มยำกุ้งของพี่ไทยเรา1997ก็คือ2140จนถึงขณะนี้เนี่ยผ่านมาเนี่ยนะครับก็รวมๆเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะ20กว่าปีแล้วนะครับอีเกียเข้ามาในจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อปี1998โดยเข้าไปในตอนนั้นเนี่ยลงหลักปักฐานเลยที่เมืองที่เป็นเศรษฐกิจศูนย์กลางทางการเงินของจีนก็คือเซี่ยงไฮ้ครับและในเซี่ยงไฮ้เองจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะอีเกียเองเขาก็มีถึง5สาขานี่คือเฉพาะในเซี่ยงไฮ้แต่ถ้าพูดกันไปแล้วในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยอีเกียเนี่ยมีทั้งหมดอยู่37สาขาในจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งหมดถามว่าถ้าเทียบกับขนาดแผ่นดินมูลค่าเศรษฐกิจนะมันยังน้อยไปเลยซ้ำเพราะว่าจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยก็มีถึง20กว่ามณฑลถูกไหมครับแล้วก็มีอีกไม่รู้เป็นกี่ร้อยหลายพันเมืองแต่มีเพียงแค่37สาขาในจีนแผ่นดินใหญ่การที่อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ตั้งปี1998จนถึงปัจจุบันปี2022เนี่ยนะครับกว่า2ทศวรรษเนี่ยอีเกียก็ค้นพบอะไรหลายๆอย่างในเรื่องของการที่จะทำให้ธุรกิจของเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นแบบประเภท DIY นั้นสามารถไปต่อและขยายได้แต่สิ่งสำคัญที่ตอนนี้กำลังเกิดขึ้นกับทุกธุรกิจของคนต่างชาติโดยเฉพาะทุนจากตะวันตกในจีนแผ่นดินใหญ่ก็คืออะไรครับนอกเหนือจากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการด้านภาษีที่มีการตอบโต้กันในยุคสมัยโดนัลด์ทรัมป์จนถึงปัจจุบันซึ่งอาจจะได้มีการเจรจาผ่อนคลายอะไรกันบ้างแต่ก็มาถึงยุคที่เรียกกันว่าซีโร่โควิดหรือนโยบายการไม่อยู่ร่วมกับโควิด19เลยของสีจิ้นผิงผู้นำคนปัจจุบันของจีนแผ่นดินใหญ่เพราะฉะนั้นหมายความว่าไม่ว่าจะตรวจเจอคนติดเชื้อเพียงแค่2หรือ3คนก็จะสั่งล็อกดาวน์ทันทีและการล็อกดาวน์นั้นหมายความว่าต้องตรวจแมสก็คือตรวจกันแบบชนิดคนต้องถูกตรวจ3ครั้งแล้วตรวจกันทุกคนทุกหัวภายในเมืองนั้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าในแง่ของค่าใช้จ่ายงบประมาณอันนี้ไม่อั้นหรอกครับเพราะจีนก็เป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของโลกแถมเป็นเบอร์หนึ่งในเอเชียเงินถุงเงินถังเองก็มีมากความเชื่อของรัฐบาลก็คงเต็มที่นะครับไม่ต้องห่วงแต่มันกลายเป็นต้นทุนในการดำเนินกิจการของธุรกิจชาวต่างชาติที่อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ในเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งหรือมณฑลอื่นๆกวางตุ้งหังโจอะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะการปิดทีนั่นหมายความว่ามันกระทบเกี่ยวกับเรื่องของโอเปอเรชั่นหรือการทำงานโรงงานออฟฟิศสำนักงานอะไรต่างๆดูสิครับเซี่ยงไฮ้เนี่ยใครจะไปเชื่อครับว่าหน้าหนึ่งประวัติศาสตร์ของจีนแผ่นดินใหญ่เมืองเซี่ยงไฮ้จะกลายเป็นเมืองล้างนานถึง2เดือนเต็มๆและเมืองเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะครับเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ทางการจีนปิดล็อกดาวน์ตั้งแต่เกิดโควิด19อู่ฮั่นเป็นต้นมา2ยังแถมเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินของจีนแผ่นดินใหญ่และเอเชียอีกต่างหากนะ3ยังเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางด้านของเศรษฐกิจภาคแท้จริงอีกต่างหากนะครับอีเกียเองประสบปัญหานี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าในที่สุดเนี่ยอีเกียก็ได้ตัดสินใจเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านไปนี่เองนะครับได้ปิดสาขาที่อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองกุยหยางนะของเมืองกุยหยางเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยนะครับคือสาขาที่เมืองกุยหยางเนี่ยเปิดมาได้แค่2ปีครึ่งเองนะประกาศปิดเลยนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับอีเกียยังได้ตัดสินใจปิดอีกเมืองนึงอีกเช่นเดียวกันนะครับโดยตัดสินใจที่จำเป็นที่ต้องปิดเมืองในหลายๆอย่างเหตุผลก็เพราะว่าการที่ทางการจีนใช้นโยบายของซีโร่โควิดนั้นมันกลายเป็นต้นทุนของผู้ประกอบการจริงๆครับสิ่งสำคัญต่อไปก็คืออีเกียค้นพบว่าในช่วง2ปีที่ทำให้เกิดพฤติกรรมใหม่ของผู้บริโภคชาวจีนกับสินค้าที่เป็นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับ
ซึ่งผมก็พยายามหาข้อมูลเหมือนกันครับว่าในส่วนของพฤติกรรมที่อีเกียไปค้นพบเนี่ยว่าทำไมจึงเกิดการเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงก็คือมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายและตัดสินใจที่จะทำงานบ้านมากกว่าที่ออฟฟิศเกิดขึ้นกับชาวจีนเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าความต้องการในการที่จะเลือกซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ออกไปเดินทางเพื่อที่จะไปสำนักงานของบางมณฑลบางเมืองในจีนนั้นเปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับกำลังซื้อก่อนหน้าที่เกิดโรคโควิด-19 ซึ่งประชาชนชาวจีนในยุคตอนนั้นเมื่อก่อน2ปีแล้วนิยมชมชอบที่จะเดินห้างนิยมชมชอบที่ใช้กำลังซื้อภายในห้างแม้จะเป็นสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่กลับไปประกอบเองที่บ้านก็ตามนะครับตรงนี้เองครับก็เลยทำให้ตอนนี้ไม่เพียงแค่อีเกียเองซึ่งเป็นทุนจากยุโรปที่เข้าไปลงทุนลงแรงอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ต้องปิดกิจการโทษนะต้องปิดสาขาลง2แห่งนี่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะก็มีอย่างเช่น Amazon ซึ่งเป็นอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ระดับโลกเนี่ยนะครับก็ได้ประกาศปิดร้านขายหนังสือที่มีชื่อว่า Kindle Bookstore ที่จีนแผ่นดินใหญ่เหตุผลก็ชัดเจนครับว่าก็เพราะว่านโยบายของการไม่อยู่ร่วมโควิด-19 ของสีจิ้นผิงนะฮะต่อมาเนี่ยนะครับ Airbnb จำได้ใช่ไหมฮะ Airbnb ก็ตัดสินใจเลยครับว่าจะงดให้บริการการให้จองที่พักที่อยู่อาศัยภายในจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งหมดสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศแต่เขายังคงออฟฟิศสำนักงานใหญ่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้เพื่อให้คนจีนเนี่ยได้จองบริการนอกจีนแผ่นดินใหญ่ถามว่าทำไม Airbnb ต้องทำอย่างนั้นก็เพราะว่ารายได้แม้ว่าจะมีเพียงแค่ไม่ถึง 5% แต่นโยบายของการใช้ซีโร่โควิดเนี่ยไม่อยู่ร่วมเนี่ยมันทำให้แม้แต่ที่พักบ้านช่องต่างๆที่เป็นเครือข่ายของ Airbnb เนี่ยก็ต้องถูกปิดตัวลงตามมาตรการล็อกดาวน์เพราะฉะนั้นมันเสียหายต่อลูกค้าของเขาเหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับว่านโยบายของจีนที่เอาเข้มเอาข้นจริงๆแล้วก็ไม่อยากอยู่ร่วมกับโควิดจริงๆเนี่ยมันได้กระทบเกี่ยวกับทุนการลงทุนจากต่างประเทศหลายทุนหลายอย่างจริงๆนะครับแม้ว่าเอาละมันจะยังความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาจจะยังไม่ถึงขั้นแบบแตกหักอย่างชนิดที่รุนแรงเหมือนอย่างที่ตอนนี้รัสเซียกำลังเจอกับโลกตะวันตกแต่ความว่อนแง่นต่างๆมันก็พอมีให้เห็นได้แต่อาจจะไม่ถึงขั้นเปราะบางถึงขนาดนั้นแต่ด้วยนโยบายของจีนที่ทำอย่างนี้เองเนี่ยนะครับก็ถือว่านั่นเป็นจุดหนึ่งที่น่ากลัวนะครับและอาจจะทำให้จีนเองก็อาจจะเหลือทุนในการลงทุนจากต่างประเทศตะวันตกเนี่ยลดน้อยถอยลงไปเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่นำมาฝากท่านผู้ชมกันในวันนี้นะฮะ